ครับครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์พิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับตกใจแล้วสิตกใจแล้วสิครับดูซะก่อนตกใจว่านี่คือฟรีทีวียุคที่มีอาจารย์พิษหรือคุณชูวัฒน์ครับอากาศในฟรีทีวีนะฮะครับครับแต่ว่าทีวียังไม่ฟรีฮะคือเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงประวัติศาสตร์นะฮะครับช่วงเปลี่ยนผ่านจากแอนาล็อกสู่ดิจิทัลครับวันนี้เป็นวันทดลองออกอากาศวันแรกฮะของทีวียุคใหม่อืมครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่มีโอกาสชมนะครับถ้าคุณมีกล่องทีวีดิจิทัลแล้วหรือคุณมีทีวีที่รับสัญญาณดิจิทัลได้เนี่ยครับคุณก็จะเห็น Voice TV ในช่อง21หวังว่าครับวันนี้ช่วงนี้อาจจะงงๆหน่อยเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฮะจริงๆแล้วจะต้องมีทั้งหมด36ช่องช่องแรกนี่ก็อาจจะมีไทย PBS บ้างช่วงแรกๆ12ช่องแรกฮะรวมแล้วก็จะเป็น48ช่องทั้งหมด36ช่องอ่ะพูดง่ายตอนนี้อีก12ช่องทีวีชุมชนนี้ยังอีกระยะนึงระยะยาวๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งข้อมูลมาให้พวกเราหน่อยดีกว่า4642098ใช่ไหมครับว่าวันนี้ดูรายการเราที่ช่องไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันเพราะตอนนี้เราก็งงอยู่ว่าเราอยู่ช่องไหนครับ SMS เข้ามานะฮะเพราะว่าตามปกติเราต้องอยู่21นะครับแต่ว่าถ้าบวก10เนี่ยนะฮะในจานเคเบิลที่เขาcarry แล้วเนี่ย must carry เนี่ยนะฮะครับเราอาจจะอยู่31ครับนะครับก็ SMS บอกเราก็ดีเหมือนกัน4642098แต่ว่าตัวผมเองเมื่อเช้าผมตรวจดูนะฮะผมรับทั้ง PSI แล้วก็ทั้ง True Vision ที่บ้านเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยฮะยังเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมฮะ PSI ก็อยู่41นะฮะTrue ก็อยู่76ครับก็ยังรออยู่ให้ carry กันครับคือผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นที่เครือข่ายเช่นเคเบิลหรือ True เนี่ยไม่กล้าจะปล่อยช่องหรือยอม must carry เพราะมันเท่ากับจอดำเพราะหลายบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัววันนี้ซึ่งอันนี้แย่เองนะฮะครับแต่ก็จริงๆแล้วตามหลักคือ must carry มันต้องบังคับใช่ไหมฮะต้องบังคับก็ต้องเปิดปล่อยจอดำไปเลยวันนี้Voice TV พร้อมก็ต้องไปไล่ดูฮะ21ถึงจะมีอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่ามันก็ตอนนี้ก็เป็นภาวะแบบระยะเปลี่ยนผ่านมาไกลนะครับอาจารย์พิษหรือคุณชูวัฒน์เราย้อนกลับไปในสมัยจอมพลป.นะฮะตอนนั้นเริ่มทีวีที่คนไทยดูกันเนี่ยนะฮะครับ2498ฮะ2498ฮะคือถ้าย้อนกลับไปในวันออกอากาศครั้งแรกช่อง4บางขุนพรหมนะฮะตอนนั้นทุนจดทะเบียนเนี่ยนะฮะ20ล้านบาทนะฮะ20ล้านบาททุนจดทะเบียนช่อง4นะฮะตอนนั้นก็อาจจะเยอะนะฮะครับครับ24มิถุนายนเนี่ย2498รายการช่วงแรกเป็นข่าวเป็นละครมีละครร้องแล้วก็ละครรำแล้วก็มีภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นปี2501เนี่ยนะฮะก็กองทัพบกก็ตั้งสถานีช่อง7ที่สนามเป้านะฮะด้วยทุนของกองทัพเองด้วยทุนของกองทัพเองนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หรือททบ5ในปี2517นะฮะไล่มาดูในปี2505กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งสถานีช่อง5ขอนแก่นช่อง8ลำปางช่อง10สงขลาแล้วก็ปี2510นะครับบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7อันนี้ชื่อเริ่มคุ้นแบบเหมือนเป็นสมัยใหม่ละครับนะฮะเป็นมีตอนแรกมีช่อง4ตอนหลังมี5ตอนหลังมี7ช่อง7ได้สัมปทาน15ปีครับนะ2510 2525ครับปี2512กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง12นะฮะปีนั้นมีการถ่ายทอดสดยานอพอลโล11แล้วก็มนุษย์อวกาศคนอเมริกันลงสู่พื้นพระจันทร์ดาวเทียมนะฮะไม่พระจันทร์พื้นพระจันทร์ครับพระจันทร์นะฮะแล้วก็มี2513ฮะบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จะตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง3เพื่อการค้าครับ2516โทรทัศน์บิดโทรทัศน์มีการบิดเบือนข่าวการเคลื่อนไหวนิสิตนักศึกษาหลังเหตุการณ์14ตุลาคมมีความพยายามปรับปรุงโทรทัศน์ให้มีสาระเพื่อประโยชน์ประชาชนมากยิ่งขึ้นหน่อยครับครับ2518นะฮะตอนนั้นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้มีกบว.ควบคุมเนื้อหาการออกอากาศให้มีวิทยุ
ให้วิทยุมีโฆษณาได้8นาทีโทรทัศน์ได้10นาทีต่อชั่วโมงครับนะฮะ2518ห้ามเพลงเพื่อชีวิตออกอากาศ2519คณะปฏิรูปออกปร.17ควบคุมการเสนอข่าวทางโทรทัศน์ออกปร.42ควบคุมหนังสือพิมพ์ประกาศรายชื่อหนังสือพิมพ์ต้องห้ามหนังสือต้องห้าม100เล่มหนังสือพิมพ์ไร้เสรีภาพ2532นะครับมีสถานีเคเบิล IBC นะฮะซึ่งอยู่ในเครือบริษัทชินวัตร2534นะฮะมี Sky TV กลุ่มธนายงนะฮะ2535พฤษภาธมิน2539 ITV ระบบ UHF ของกลุ่มบริษัทสยาม TV and Communication จำกัดเริ่มแพร่ภาพ2550สถานีโทรทัศน์ ITV ถูกปิดลงหลังรัฐประหารปี49ครับนะฮะคราวนี้มันก็มีอะไรมายล์สโตนเยอะนะอาจารย์พิษครับแต่ยุคของการปฏิรูปสื่อเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วง20ปีครับ20ปีหลังเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา39ถึง41เนี่ยพูดว่าคลื่นความถี่เป็นสมบัติของสาธารณะอันนี้จะเปลี่ยนนิยามหมดเลยเริ่มต้นของทีวีเนี่ยมันเริ่มมาจากทหารใช่ไหมฮะเริ่มมาจากมันเป็นทรัพย์สินของราชการใช่ซึ่งก็เอาไปให้ประมูลทีนี้ของกลุ่มตัวเองรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันได้ผลกระเทือนมาจาก35ปี35เหตุการณ์พฤษภาที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อหลังจากนั้นพอ40เนี่ยบอกว่าคลื่นเป็นสมบัติของสาธารณะหลังจากนั้นกระบวนการปฏิรูปสื่อก็เริ่มต้นขึ้นคลื่นทุกคลื่นเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการเท่านั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะหรือจนบัดนี้ก็ตามเนี่ยคลื่นวิทยุเนี่ยนะฮะยังเป็นของกองทัพอยู่ครึ่งนึงซึ่งวันนี้เนี่ยก็ค่อยๆผ่องถ่ายออกมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เริ่มต้นมาฮะกระบวนการปฏิรูปสื่อเนี่ยก็วางไว้ว่าหนึ่งจะต้องมีทีวีหลายๆช่องที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆคือดิจิตอลใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทีวีสามารถมีหลายๆช่องแต่ว่าก้าวกระโดดครั้งใหญ่คือปี38ปี48ก็คือมันถูกเร่งด้วยการตลาดก็คือช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ASTV เนี่ยทำให้ทีวีดาวเทียมเนี่ยก่อนที่จะมีทีวีดิจิตอลหลายๆช่องประมูลกันหลายๆช่องเนี่ย ASTV เร่งให้เกิดกระบวนการทางการตลาดบางประการที่ทำใหทีวีดาวเทียมมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วมันเกิดได้หลังจากนั้นไม่ใช่แค่ ASTV ใช่ไหมมันมีช่องสถานีดาวเทียมอื่นๆขึ้นมามากมายทั้งเป็นช่องการเมืองหรือเป็นช่องแบบเกมโชว์ละครเพลงอะไรเงี้ยมีช่องขายของเต็มไปหมดเลยที่ชาวบ้านทำเองบ้างอะไรบ้างประชงประเชงมาทำเองได้หมดมันก็เลยทำให้ทีวีเนี่ยเดิมจำกัดอยู่แค่6ช่องกลายเป็นมหาศาลแล้วทีวีดาวเทียมเนี่ยแม้กระทั่งยุคทีวีดาวเทียมสมมุติว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาทีวีดาวเทียมมีอิทธิพลมากเนี่ย Voice TV ก็เป็นหนึ่งในทีวีที่ออกอากาศในทีวีดาวเทียมเลยแหละแล้วก็เริ่มมามีบทบาทในบ้านของท่านผู้ชมมากขึ้นนะผมคิดว่าครับเข้าไปอยู่ในจอที่บ้านเวลาคุณดูทีวีผมเมื่อวานนี้ผมขับรถอยู่ในซอยบ้านผมเนี่ยมีโฆษณาขายจานรุ่นใหม่ผมดูรายละเอียดไม่เป็นแต่ว่าจานเล็กลงและเขียนเป็นจานสีเขียว900กว่าบาทครับเนี่ยคือถูกกว่าสมัยที่เมื่อก่อนเราต้องไปตั้งเสาอากาศอะครับใช่มั้ยแล้วก็รับได้เยอะกว่าแล้วถ้าเกิดต่อไปมันมีมัสแครี่เนี่ยตัวนี้ก็รับได้หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์มันก็จะถูกลงมันยังไงมันก็จะถูกกว่าสมัยที่แบบเสาอากาศเนี่ยความสูงของเสามันเป็นตัววัดว่าห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับแต่ตามหลักแล้วของจานดาวเทียมทุกชนิดหรือว่าเคเบิลเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นเพย์ทีวีคือทีวีที่ต้องจ่ายตังค์ที่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมฮะคือส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นฟรีทีวีรูปแบบใหม่เดิมมี6ช่องตอนนี้ก็กระจายเป็นทั้งหมด48ช่องเริ่มต้นระยะเริ่มต้นก็คือ36ช่องนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าคลื่นแบบแนวราบก็คือใช้หนวดกุ้งรับสัญญาณได้48ช่องครับแล้วในสุดเนี่ยจะอยู่ในมือของทหารน้อยลงด้วยครับคือถึงแม้ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทหารจะมีสัดส่วนในกสทช.มากเนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยตัวสัมปทานในการหรือใบอนุญาตในการบริหารคลื่นตัวเนี้ยมันมาอยู่ในมือของภาคเอกชนจริงๆครับคือมากกว่าในอดีตเยอะถ้าคุณย้อนกลับไปดูสมัยช่อง5ช่อง7มีกันแค่ไม่กี่ช่องครับนะครับอันนี้มันก็เป็นทิศทางในการปฏิรูปสื่อแต่ความเท่าเทียมมันจะมีมากขึ้นในความหมายที่ว่าเปิดช่องไหนก็ชัดเท่ากันไงคือสมัยผมเด็กๆผมจำได้ว่าเราต้องดูช่องบางช่องเพราะว่ามันชัดกว่าช่องอื่นนี่มันเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคเลยทำไมคนถึงต้องดูช่องบางช่องก็เพราะว่ามันแถวบ้านมีให้ดูช่องเดียวคือการที่ดาวเทียมมันกระจายไปกินสัดส่วนทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะก็เพราะว่าคลื่นมันไม่ชัดนั้นคนรับไปเนี่ยนะคนซื้อดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะดูช่องดาวเทียมอื่นๆแต่ว่าอยากจะดูช่อง3ช่อง7จึงรับจานดาวเทียมเพื่อมันชัดนั่นก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็มีก้าวต่อไปเหมือนกันของการปฏิรูปสื่อเรื่องของจริงๆแล้วไอ้แผนการปฏิรูปสื่อที่จะมีโครงสร้างว่ามีทีวีชุมชน12ช่องทีวีสาธารณะ12ช่องทีวีธุรกิจ24ช่องเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาจากการศึกษาของคือพูดง่ายว่าสรุปข้อสรุปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการศึกษาของ TDI แล้วมันก็ผักมาจนเป็นพรบ.กสทช.ในปี2553แล้วก็เกิดกสทช.ขึ้นซึ่งทำให้มีการประมูลกันทุกวันนี้ตามกำหนดการเนี่ยเขาจะทำการประมูลดิจิทัลเรดิโอด้วยนะครับเป็นวิทยุดิจิทัลซึ่งอาจจะได้เห็นในปีหน้าก็ได้นะครับวันนั้นสัมภาษณ์คุณนาทีสุกลรัตน์ไว้เขาบอกว่าเครื่องรับมันจะเป็นยังไงก็มันจะเป็นอีกระบบนึงฮะคือมันต้องเปลี่ยนเครื่องรับต้องเปลี่ยนเครื่องรับเลยซึ่งเป็นงานใหญ่เหมือนกันแต่มันจะยากกว่าทีวีเพราะทีวีเนี่ยส่วนใหญ่เขาดูในบ้านใช่ไหมครับแต่วิทยุต่อไปเลยไปพกพาเนี่ยคือนึกถึงโทรศัพท์มือถือราคา500บาทแต่ว่ามีวิทยุเนี่ยถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยโทรศัพท์พวกนั้นจะรับวิทยุได้ไหมแล้วธรรมดาวิทยุนี่มันต้องมีเครื่องรับและเครื่องรับวิทยุดิจิตอลมันส่วนใหญ่ยังพกพาไม่ได้นะครับครับมันจะเป็นเครื่องใหญ่ Voice TV ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการปฏิวัติวงการนะครับวันนี้นะครับFree TV Digital นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับจะให้ดูเว็บไซต์ Voice TV ด้วยนะวันนี้เราปรับโฉมเว็บไซต์ Voice TV สวยกว่าเดิมเยอะนะฮะครับนะครับใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนี่คือรายการ Wake Up Thailand นะครับในวันแรกของ Free TV Digital ครับพักกันสักครู่ฮะวัดแลบเป็นศูนย์วิจัยทางด้านหุ่นยนต์และชีวการแพทย์มูลนิธิไทยคมกับวัดแลบได้ร่วมมือกันในเรื่องของการนำองค์ความรู้ต่างๆที่พี่ๆชาววัดแลบได้เรียนรู้นำมาเสริมต่อและถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความคิดและก็ความสามารถทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสตรงนี้จะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆเยาวชนและก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะครับให้โอกาสสร้างอนาคต20ปีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตชอบอะไรที่แบบดั้งเดิมเนี่ยเขาเฉาะมะพร้าวให้ผมอยู่ฮะมะพร้าวน้ำหอมฮะถ้าอร่อยจริงต้องดื่มเอาเพนๆไม่ใส่ไส้กรอกเลยได้ปะผมซื้อ3เลยแล้วกันมันเคยมีตังค์เฮ้ยอย่างเด็ดว่ะวันนี้เดินตลอดเลยนะฮะนี่ให้ดูรองเท้าผมฮะมันฉีกแล้วมาเดินเยอะแล้วก็ไม่ได้เอารถมาซอสก็ใส่ไม่เรียบร้อยแล้วพบกับผมในมุมสบายๆแบบปลื้มที่จะพาคุณไปชิมอาหารอร่อยและสัมผัสชีวิตคนเมืองหลวงในแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นน่าทานมากโอ้เฮ้ยอร่อยฮะกับรายการปลื้ม explore ทาง voice tv ช่อง20ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสีย้อมไม้เบเยอร์ย้อมไม้ไม่ย้อมแมวขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศจากเบเยอร์กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับจริงแล้วคนไทยเนี่ยพร้อมสำหรับ Free TV Digital แล้วนะฮะ Voice TV ก็พร้อมนะฮะวันนี้รอออกอากาศหมดครบทุกรายการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ควรจะพร้อมเนี่ยอย่างเช่นโครงข่ายต่างๆนะครับรวมทั้งจานดาวเทียมแต่ละจานทุกๆยี่ห้อก็ควรจะ must carry ตามหน้าที่ตามกฎหมายสักทีนะครับคนเขารอมานานนะครับตกลงตอนนี้ must carry เขาเว้น10ช่องไหมฮะเขาคืออย่างนี้เว้น10ช่องหรือไม่ผมไม่รู้เพราะผมเปิดมาทุกจานที่บ้านผมติด3จานนะครับผมติด DTV PSI True เนี่ยยังไม่มีมันไม่มีมาสแครี่ไงเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถตอบคุณชูวัฒน์ได้เพราะทุกอย่างมันเหมือนเดิมเป๊ะครับมันยกเว้นซะว่า True Vision DTV กับ PSI ต้องการให้ผมนั่งกดดันต่อไปเนี่ยคุณแพร่ภาพสักทีเหอะครับกสทช.บอกว่าในทางเทคนิคคือต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกชนิดฮะดึงหมดสักสิบวินาทีแล้วค่อยเสียบกลับเข้าไปใหม่ก็ยังเป็นใช่ไหมก็ที่ทำงานเรามีทุกจานในประเทศนะครับเราก็ดึงหมดเสียบเข้าไปมันเหมือนเดิมเป๊ะครับในผู้ชมก็บอกว่าส่วนใหญ่ดูได้ทางช่องเดิมช่องเดิม76True Vision แล้วก็41 PSI ทีนี้เรายังไม่เห็นใครที่ส่งมาใช่ไหมที่ว่าซื้อทีวีใหม่จริงๆอ่ะค
ือใช้ทีวีดิจิตอลทีวีจริงๆแล้วเปิดดูอ่ะครับมันต้องฮาร์ดคอร์อันนี้จะต้องอันนี้จะเทสโครงข่ายฮะเทสตัวมาร์กว่าเขาทำเขาปล่อยโครงข่ายแล้วหรือยังครับก็วันนี้ทดสอบโครงข่ายอยู่นะฮะครับในใครลองดูฮะว่าใครที่ซื้อทีวีใหม่ที่บิลอินฮะไอ้ระบบดิจิตอลบิลอินเนี่ยว่าดูช่อง21ได้แล้วหรือยังครับแต่ผมกับคุณชวาก็มาไกลนะจากเราทำลงทีวีในเน็ตเนี่ยมีคนดูพันคนนี่ตื่นเต้นนะครั รบอย่างคุณปื้มเนี่ยเคยอยู่ในลีกนี้ก็คือกลับสู่ลีกในการต่อสู้ใช่ไหมพวกผมนี่แบบนักเตะภูธรมากเลยนะกว่าจะมาถึงวันนี้คือผมเจออาจารย์พิริคุณชูวัฒน์ครั้งแรกเนี่ยเป็นรายการที่ตั้งชื่อว่าชูพิชทีวีครับของประชาไทยฮะคือเราฝันว่าเรามีทีวีของเราเองเลยนะตอนนั้นน่ะคืออาจารย์ตั้งชื่อรายการว่าเป็นช่องทีวีเลยอ่ะครับเป็นคลิปฮะเป็นคลิปพวกเราถ่ายกันเองแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่อาจารย์พิธีคุณชูวัฒน์จะเอาเนื้อหาแบบที่เราได้เห็นในประชาไทยเนี่ยมาออกในฟรีทีวีก็หวังว่าอย่างนั้นฮะแต่ว่าไม่ต้องเซ็นเซอร์ไม่เฮ้ยยังมีในฟรีทีวีเขาก็จะมีกฎของเขาฮะครับเขาจะมีกฎของเขาเช่นกฎว่า6โมงเย็น6โมงเช้า8โมงเช้าอะไรเงี้ยต้องเคารพธงชาติอะไรเงี้ยมันจะมีกฎของมันจ้ะอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนคลิปที่อยากจะทำอะไรก็ทำได้ครับผมดูในเว็บไซต์ต่างๆก็ขยันขันแข็งในการทำโฉมใหม่นะครับเมื่อกี้เข้าไปดูไทยรัฐตอนเช้าเขาก็จะทำเว็บใหม่เปิดตัววันนี้ใหญ่โตแต่ว่ายังเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วมันค้างอยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมจะเข้าไปเว็บไซต์ทุกคนตื่นเต้นกับไทยรัฐมากนะครับดูทีวีไทยรัฐแต่ว่าผมตื่นเต้นกับเว็บไซต์ของ Voice TV ด้วยนะฮะเว็บ Voice TV ปกติก็ดูทันสมัยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเว็บ Voice TV ที่เขาปรับโฉมให้มันดูเท่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยโอ้ยเรามีจอเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับนี่เป็นวอลฮะอ๋อนี่เขาเรียกวอลนี่ฮะเว็บ Voice TV เนี่ยถ้าคุณเข้าไปคลิกดูเนี่ยนะมันก็จะสครอลขึ้นลงเขาจะเน้นภาพอาจารย์พิษคนที่ใช้ iPad เนี่ยจะใช้สะดวกนั่นมีคุณเพิ่มอยู่ทางขวาด้วยนะ Daily Dose ซ้ายนี่เอกอัฐากรนะครับด้านขวา i อาเซียนแล้วนี่ผมต้องวิ่งไปจิ้มๆด้วยไหมถ้าจะอยากจะกระโดดไปตรงนู้นก็ได้นะฮะแต่ว่าผมกลัวจะตกเวทีมากเลยนี่คือโฉมหน้าของเว็บไซต์ Voice TV นะคนไหนสนใจลองเข้าไปดูได้ออกแบบมารับกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ใช่ก็คือต่อไปเนี่ยก็คือเวลาเรามี iPad มีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันซิงก์กับทีวีที่บ้านเลยโอ้โหกดปุ๊บมันก็จะขึ้นไปที่หน้าจอทีวีเลยครับเราก็เป็นพวกทันสมัยนะฮะครับ จากพวกทันสมัยมาถึงเรื่องที่มันไม่ทันสมัยมั้ยฮะเมื่อวานนี้เซ็งเป็ดกันเยอะเรื่องอะไรครับเซ็งเป็ดนี่หมายความว่าสวใหม่ชื่อเป็ดนะฮะประมาณเซ็งเป็ดเซ็งแปดเซ็งคุณหญิงเป็ดหรือเซ็งเป็ดผมก็มันอันเดียวกันแหละครับคือมันก็ได้ 500,000 กว่าคะแนนนะฮะมันตอกย้ำนะฮะว่าคือคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยว่าเขาอย่างไรเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรวมคะแนนออกมาเนี่ยคุณหญิงจารุวรรณได้เป็นอันดับที่1ในประเทศในประเทศนะฮะคุณหญิงจารุวรรณได้ 500,000กว่าคะแนนเนี่ยซึ่งถ้าเป็นหาดูคนที่รองลงมาจากคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยต้องไปกันที่จังหวัดนี่นะฮะคุณขวัญอาพรสารคำก็คือภรรยาคุณขวัญชัยไพรพนาเป็นยังไงคือคุณหญิงจารุวรรณได้ 552,530 คะแนนภรรยาคุณขวัญชัยเนี่ยได้ 382,019 คะแนนนั้นที่อุดรธานีนะฮะสวอุดรธานีแล้วก็คุณวันสุวรรณพงศ์เนี่ยนะฮะผู้สมัครสวขอนแก่นเนี่ยเขาได้ 324,862 คะแนนก็ไอ้นี่มันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงรอบที่แล้วเพื่อไทยเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่คือ3คนคือผู้หญิงหมดเลยนะฮะครับถ้าเทียบ14ล้านหรือเท่าไหร่ก็คือถ้าเทียบดูก็คือรองจาก14ล้านก็คือสวกรุงเทพแหละที่วัดกันตรงๆเนี่ยที่วัดกันด้วย popularity ครับคือผมคิดว่าคุณหญิงเป็ดนี่คงจะน่าจะได้คะแนนน้อยกว่าสมัยคุณลักษณะน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างคือบรรยากาศการเมืองไม่เอื้อแล้วก็ขณะที่ฝ่ายของคุณหญิงเป็ดเนี่ยมีชัดเจนกปปส.มีตัวคือตัวเป้าแน่นอนคือคุณหญิงเป็ดใช่ไหมฮะแต่ว่ากับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายแดงเนี่ยไม่มีตัวเล่นเลยในพื้นที่กทม.แต่ผมเข้าใจว่าการที่เขาพยายามเปรียบเทียบสว.ขอนแก่นสว.อุดรกับสว.ว่าที่สว.กทม.เนี่ยนะเขาอาจจะมาพยายามจะยันเรื่องของประธานวุฒิว่าจะเป็นใครเพราะว่าคะแนนเสียงมากมีความชอบธรรมครับประมาณนั้นแต่คนผมว่าคุณหญิงเป็นไม่อยากเป็นหรอกเพราะว่าถ้าเป็นประธานเนี่ยจี๊ดจ๊าดไม่ได้แต่ได้เสนอชื่อนายกคนใหม่นะแต่ว่าจะจี๊ดจ๊าดเรื่องอื่นไม่ได้ ใ
ใช่ไหมแหมครับให้ดูนิดนึงว่าคนไปใช้สิทธิ์กันเยอะแค่ไหนนะครับเปรียบเทียบการเลือกตั้งสสกับสวนะครับในครั้งที่ผ่านมาที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็แถลงข่าวว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จนะฮะถ้าให้ดูนิดนึงว่าในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่487,185คนนะฮะถ้าไปดูกราฟิกกันนะฮะผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะฮะ28,000ไอ้เดี๋ยวผู้ที่มาใช้สิทธิ์20ล้านนะฮะ873,423คนครับนะครับคราวนี้ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณชูวัฒน์ครับนะครับไปดูกราฟิกเลยก็ได้นะครับถ้ามีนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอยู่ที่42.78% นะฮะครับบัตรเสียเนี่ย1ล้านนะครับนะแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนน2ล้าน4แสนกว่านะฮะคือตกลงเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ย 42% ครับจะให้ดูกราฟิกกันนิดนึงนะฮะถ้ามีโชว์ขึ้นเลยก็ได้นะฮะตกลงยังไงตกลงหมายถึงว่าเป็นความสำเร็จของกกต.ฮะเป็นความสำเร็จของกกต.คือผู้มีสิทธิ์น้อยผู้ใช้สิทธิ์น้อยเหลือเกินถ้าแต่ว่าถ้าใช้วาทกรรมของกปปส.อะนะครับถ้ากปปส.เคยบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ถูกมองว่าเป็นโมฆะเนี่ยไม่มีความชอบธรรมเพราะออกมาเลือกตั้งไม่ถึงครึ่งนะสว.ชุดนี้ก็ต้องไม่มีความชอบธรรมเหมือนกันสิครับนี่ก็ออกมาไม่ถึงครึ่งนะฮะนี่ฮะมาแล้วฮะกราฟิกคืออย่างเงี้ยถ้าดูเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับส.ส.เนี่ย43ล้านคนที่มีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะคุณจูวัฒน์มันตัวเลขแตกต่างกันนะฮะตัวแตกต่างกัน5ล้านฮะไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนี่ประหลาดมั้ยฮะครับอาจจะนับใหม่ฮะประเทศไทยมีคนโผล่ขึ้นมา5ล้านภายใน1เดือนต้องไปดูตัวเลขว่ามันเป็นข้อมูลตรงไหนแน่นะฮะคนที่มาใช้สิทธิ์20ล้านคนครับคนที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ48ใช่ไหมหรือ46ฮะรู้สึก48ถ้าคำนวณจากตัวเลขนี้ครับอันนี้ประหลาดนะฮะตัวเลขเนี่ยครับคือตัวเลขร้อยละของสสเนี่ยมากกว่าทั้งที่โดนขัดขวางการเลือกตั้งมากกว่าอันนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างแล้วสองก็คือผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยกกต.ต้องไปโทษตัวเองละกรณีสว.เนี่ยว่าตัวเองเนี่ยอ่อนไปสัมพันธ์มากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าการไปอิตาลีมันช่วยไปสัมพันธ์ให้การเลือกตั้งสว.มีคนมามากขึ้นก็นั่นแหละครับผลงานของคุณสมชัยคือได้เพิ่มมา 300,000 เนี่ยจากอิตาลีเทปอันนี้คือมองโลกในแง่ดีมากโอ้โหสุดยอดแล้วฮะแต่ว่านี่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าขนาดบล็อกไปกี่จังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขึ้นขนาดนั้นใช่ไหมก็จะสรุปจริงๆก็คือยังยืนยันว่าสสเนี่ยมีคนสนใจแต่ที่ผมสับสนก็คือว่าคนที่ออกไปเลือกสวจำนวนมากเนี่ยเป็นคือมันอาจจะสลับกันไงคนที่ไปเลือกสวจำนวนมากอาจจะเป็นคนที่สับสนกับปปสด้วยแล้วออกไปได้แค่นี้ก็แปลว่าคนฝ่ายประชาธิปไตยไม่อยากออกใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ต้องอยากออกไปเลือกคนในจังหวัดของเขาเหมือนกันไงครับเพราะอะไรเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่าแต่ผมคิดว่าเสียงกรุงเทพน้อยเสียงกรุงเทพเนี่ยน้อยมากคือคนที่เคยไปถือคนที่เคยไปฝ่าฝืนการขัดขวางนะฮะคือหมายถึงว่าลุยคราวที่แล้วเนี่ยจำนวนมากไม่ออกไปใช้สิทธิ์สว.ในกรุงเทพคราวนี้ผมไปเลือกตั้งผมเห็นคนคล้องนกหวีดเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นการเลือกตั้งของเขาเขาภาคภูมิใจในการใช้สิทธิ์นั่นแหละผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมก็รู้สึกว่ามีคนไปแบบนี้พอสมควรส่วนคนที่ชอบเลือกสสเขาก็รู้สึกหมดอารมณ์ไม่รู้จะไปเลือกทำไมเพราะคราวที่แล้วไปเลือกก็กลายเป็นโมฆะใช่ๆมันมีคนหมดอารมณ์เยอะแล้วก็บางคนมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางฮะครับแต่ถ้าดูตัวเลขเมื่อกี้นี่มันอาจจะแปลว่าจริงๆแล้วคือกทม.นี่แหละชี้ขาดเพราะว่าถ้าดูสงครามที่สุดยอดที่สุดก็คือการชนกันระหว่างคุณสุขุมพันธ์อาจารย์สุขุมพันธ์กับคุณพงษ์สุภัทรใช่ไหมครับอันนั้นคือล้านสองกับล้านหนึ่งไงครับใช่ไหมที่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ500,000ใช่ไหมถึงไหมคุณหญิงจรวันเนี่ยคุณหญิงจรวัน500,000กว่า500,000บวกกับคุณตำรวจเบอร์หนึ่งเนี่ยอีกประมาณแสนกว่าครับก็คือหายไปเกือบล้านนึงครับหายไปแล้วประมาณหายไปล้านกว่าเลยนะคนกรุงเทพใช้สิทธิ์น้อยมากครับก็แสดงว่าหายไปล้านนึงทั้งประเทศไงมันก็หล่นลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขมันเปลี่ยนกันประมาณแสนกว่าก็แปลว่ากรุงเทพนั่นแหละเป็นตัวชี้ขาดวันนี้นะฮะเรามีผู้ร่วมดำเนินรายการหลายท่านนะครับมารอกันแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับจะมากันทั้งหมดเลยนะครับคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับอาจารย์วิโรจน์อารี
อาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับมีหลายเรื่องวันนี้วันแจ้งความแห่งชาติด้วยนะฮะเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะครับสักครู่กลับมาครับพบกับพิธีกร Wake Up Thailand ทุกท่านครับสักครู่ครับต้นแบบของคุณปลื้มนะครับเป็นใครครับเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติครับมาตามหาแรงบันดาลใจคนต้นแบบของคุณคุณดูเวลาเขารับบทแบทแมนครับคุณดูเวลาเขารับบทในอเมริกันฮัสเซิลเขารับบทแบบที่เขาทำให้ตัวเขาเองเป็นคนคนนั้นเพราะความสำเร็จมักมาจากต้นแบบที่ดีเสมอและสิ่งที่ผมได้จากเขาก็คือว่าเขาบอกว่าจะทำอะไรนะกะให้โลกรู้ว่าจะเป็นอย่างไรกับ The Master 2ต้นแบบแรงบันดาลใจทุกวันอาทิตย์ 20:30 นทาง Voice TV ช่อง21ตรงเลยเวลาที่เห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็เห็นความตั้งใจความสามารถของเขาบางทีมันเห็นแล้วเราอยากเป็นแบบเขาอ่ะคือรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ในรายการ Voice Worldwide ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TVไม่เคยหยุดนิ่งสมาร์ทโฟนที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนี้นะคะก็คือ iPhone จาก Apple ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือหลุดออกมาค่ะว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone 6ศิลปะและความบันเทิงก็ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตทุกวันในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังนอกกระแสอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่าง Mary is Happy Mary is Happy ซึ่งเป็นเรื่องที่2ต่อจากเรื่อง36ของเต๋อ ณวพลผู้กำกับหนังมือทองรางวัลหนังสั้นโซเชียลฟีดเติมเต็มชีวิตรอบด้านอัปเดตพร้อมเจาะลึกทุกแง่มุมในแวดวงเทคโนโลยีและสาระบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:10 นทาง Voice TV 21ซาบาดินแดนที่พร้อมต้อนรับนักผจญภัยกับความสวยงามของทะเลสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ตั้งของยอดเขาคินาบาลูยอดเขาที่สูงกว่า4กิโลเมตรติดตามได้ในรายการ Boarding Pass ครับกับรายการ Cozy Living รายการที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับความเป็นอยู่ของคุณทั้งเรื่องอาหารการตกแต่งเทคนิคการดูแลบ้านและสาระอื่นๆอีกมากมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 นเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือ Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมาลิมาลินีโพสต์ค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์และ Enjoy Eating ไปกับเรา Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4:30 น. ถึง 5:00 น.ทางช่อง Voice TV 21ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งดนตรีกับ Big Boombox อัปเดตทุกเรื่องราวของวงการเพลงและกระแสเพลงฮิตจากคนทั้งโลกพูดคุยแบบเจาะลึกพร้อมโชว์คุณภาพจากศิลปินตัวจริงหลากหลายไลฟ์สไตล์สำหรับคอเพลง
ได้ยินรู้สึกและสัมผัสไปกับทั้งหมดของ Music Lifestyle เพื่อคนรักดนตรีเช่นคุณ Big Boom Box ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 23:00 น.ที่เดียวทาง Voice TV 21มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับผู้ร่วมดำเนินรายการ Wake Up Thailand นะครับทุกท่านนะครับมีคุณอาจารย์วิโรจน์อาลีนะฮะนี่ฮะสวัสดีอาจารย์วิโรจน์อยู่ไหนฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์ปิยบดแสงกนกกุลนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณมีคุณจอมเพชรประดับด้วยนะครับแต่วันนี้คุณจอมไม่ได้มานะฮะมาไม่มีที่นั่งคือนี่คือแบบเต็มแล้วซุปเปอร์เซนไตมากเลยนะอันนี้มันน่ากลัวเหมือนพวกขบวนการมนุษย์ไฟฟ้ามากเลยนะคือพี่จอมเนี่ยเป็นเหมือนผู้มีบารมีเนาะรัฐธรรมนูญนะไม่ต้องปรากฏตัวแต่ว่าเราจะรู้สึกถึงการดำรงอยู่ของเขาตลอดเวลาอันนี้เราจะไปเป็นแกนนำชุมนุมอะไรที่ไหนไหมผมดูมันน่ากลัวไปนิดนึงนะผมรอคุณปลื้มเปิดเวทีคือผมว่าชุมนุมให้ PSI ถ่ายทอดเราก่อนดีกว่าเราเป็นแก๊งพวกสลายม็อบมากกว่านี่สนุกถ้าเขามีแบบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าแบบอะไรนะออกกฎอัยการศึกข้ามชุมนุมเกิน5คนนี่เราโดนเกินแล้วผมต้องขออย่างนี้อีกครั้งเนี่ยครบทุกคนเนี่ยวันที่เขาตั้งรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญนะครับจะเหลือแล้วครับไม่แล้วคุณปื้มจะอยู่ไหนวันนั้นนะอยู่เนี่ยอยู่นี่ประกาศกล้าประกาศกล้าอยู่นี่มี SMS ดีๆจากคุณชูวัฒน์เยอะนะฮะครับบางท่านรับได้แล้วนะฮะรับได้จริงๆนะฮะเขาบอกว่า PHI ช่อง41นะครับเหมือนเดิมคือเขารับช่อง41เหมือนเดิมแต่ว่าชัดมากชัดจนพิธีกรหน้าแก่หมดเลยมีคนบอกผมว่าเห็นสิวบนหน้าคุณชัวร์ชัดมากด้วยฮะนะครับแล้วก็ใช้ PSI เดิมช่อง41เปลี่ยนมาเป็น31แต่ไม่คมชัดเหมือนเดิมอันนี้งงนิดนึงทำไมได้31แล้วครับอันนี้อาจจะเป็นช่อง HD มั้ยฮะหรือว่ายังไงครับยังงงต้องบอกว่าบวกไปอีก10ช่องใช่มั้ยครับสำหรับพวกจ๊ะแต่ว่าตกลงตัดไปนี้เราจะดู41หรือ31หรือ21อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะก็ใครก็มีโอกาสได้เห็นสิวเม็ดสุดท้ายของคุณชูวัฒน์วันนี้มีบางท่านนะฮะรับได้ทางช่อง21แล้วอันนี้คือเขาไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาอันนี้ปรบมือให้มีสปิริตของการเป็นพลเมืองที่ดีครับคือทีวียังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าก็ใช้ทีวีเครื่องเก่าแล้วก็ไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ซึ่งตอนนี้หลายคนยังไม่ซื้อเพราะรอคูปองจากกสทช.อยู่แล้วคูปองจะออกเมื่อไหร่ครับคูปองเขาบอกว่าจะออกมิถุนายนนี้มิถุนายนฮะอันนี้แน่นอนแล้วใช่มั้ยฮะแต่ว่าจริงๆเขาน่าจะออกตั้งแต่เมษายนผมคิดว่าชาวบ้านเขาอยากดูแล้วล่ะฮะมีคนบอกว่าอาจารย์พิบุตรบอกว่ามีคนที่รู้จักดู GMM Z เมื่อกี้เห็นบอกว่าดูช่อง31แล้วดูได้ครับดูได้โอเคอันนี้ถือว่าครับแกรมมี่เขาน่าคือตอนนี้จะงงๆหน่อย21หรือ31 21หรือ31นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะฮะฟรีทีวีเพิ่มมากขึ้นมันจะช่วยให้ประชาธิปไตยของประเทศชาติพัฒนามั้ยมีทางเลือกถามอาจารย์ก่อนมีทางเลือกครับมันก็เหมือนพรรคการเมืองมีทางเลือกเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับไม่เหมือนทุกวันนี้ทางเลือกน้อยลงเรือนทางเลือกน้อยยังไม่พอบางพรรคไม่ลงอีกนะฮะนี่ทีวีก็เหมือนกันมีเยอะขึ้นอ้าวนี่ช็อตแรกเราแขวะประชาธิปัตย์เลยนะยังไม่ถึงไหนเลยครับอย่างน้อยเวลาทหารปิดเนี่ยเขาต้องปิด4โครงข่ายฮะปิดยากหน่อยครับปิดยากยังไงปิดยากยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยมันยากยังไงยากยังไงเขาก็ไปยึดกสทช.ที่เดียวเลยเขายึดช่อง11ใช่ไหมฮะตอนนี้เขายึดต้องไปยึด4โครงข่ายเขาก็มีรถถัง4คันเหมือนเดิมผมยังไม่เห็นจะแปลกเขาก็มีรถถัง4คันเหมือนเดิมคือเขายึดแต่ยึดไม่ยากหรอฮะใช่ผมก็พยายามปลอบพยายามขู่ใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันแจ้งความแห่งชาตินะครับคือเขาบอกว่าวันนี้มีการทำกิจกรรมของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณชูวัฒน์นี่เป็นกิจกรรมที่เขารณรงค์กันให้ไปที่สถานีตำรวจครับไปแจ้งความอะไรฮะเนี่ยแจ้งความเรื่องของโมฆะ2กุมภาพันธ์ตั้งครับอ่าฮะครับเขาจะว่าคงจะแจ้งความตามปอาญามาตรา157ว่าจะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับก็รณรงค์กันแจ้งความทั่วประเทศสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมว่าอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับส่งสัญญาณไปถึงศาลองค์กรอิสระทั้งหลายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อกี้ผมได้ SMS มาจากราชบุรีก็บอกว่าจะไปแจ้งความกันที่ราชบุรีสภ.ตั้งแต่ 9:00 น.วันนี้เหมือนกันหลายจังหวัดมีการทํานี้คือคนทั้งจังหวัดนัดแนะเวลากันเลยว่าจะไปแจ้งบางจังหวัดไปแจ้งตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วที่จันทบุรีไปแจ้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทีนี้ผมงงว่าเวลาเขาแจ้งความแล้วเนี่ยเขาจะแยกการดําเนินคดีตาม
ตามแต่ละคนที่ไปแจ้งหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจะเอามารวมเป็นคดีเดียวแล้วคือการแจ้งเนี่ยเขาเรียกถ้าทำภาษากฎหมายเขาเรียกร้องทุกข์กล่าวโทษคือเหมือนกับเราพบเห็นใครว่ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาไปบอกตำรวจแล้วตำรวจก็จะเริ่มสืบสวนสอบสวนนะฮะแล้วก็ส่งไปที่อัยการอัยการก็ไปฟ้องศาลคือดุลพินิจของอัยการหรือเปล่าครับครับกระบวนการมันอีกขั้นตอนมันอีกนานผมถึงบอกว่าระยะสั้นนี่คือหวังผลในทางสัญลักษณ์ว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับแล้วใช้สิทธิ์นะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ศาลคือนี่ร้องทุกข์กล่าวโทษศาลรัฐธรรมนูญครับขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่บันทึกประจำวันใช่ไหมครับครับอันนี้ต่างกันคือบางทีบางคนไปแจ้งเนี่ยตำรวจกลับไปบันทึกประจำวันให้บันทึกประจำวันนี่แค่บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเองแต่การร้องทุกข์กล่าวโทษนี่คือริเริ่มคดีครับเอาทีนี้มันก็จะงงเพราะว่าอัยการช่วงหลังไม่ค่อยมีอำนาจใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญหยิบเรื่องไปทำเองคราวนี้จะฟ้องละฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะยอมให้นี่ไม่ได้ฟ้องตามมาตรา68อันนี้เป็นฟ้องคดีอาญาซึ่งผมคิดว่าสำคัญเพราะว่านี่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีการตรวจสอบสมดุลเลยเพราะนั้นมันเหลือสัญลักษณ์แบบนี้แหละที่ประชาชนจะทำได้แต่เมื่อวานนี้ในพวกเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียก็มีการบอกส่งข้อความกันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขู่ทำนองว่าจะแจ้งความกลับคนที่จะไปแจ้งความเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้จะแจ้งความกลับเขาด้วยข้อหาอะไร คือผมเข้าใจว่าไอ้ที่ลือกันอยู่ใน Facebook เนี่ยอาจจะเป็นความกังวลหรือความเข้าใจผิดในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคงไม่มีทางที่จะไปตั้งแจ้งความกลับทุกคนนะถ้าทำพร้อมกันทั่วทั้งประเทศก็จะเป็นคู่ศัตรูโดยตรงกับประชาชนผมว่าเขาคงไม่ทำให้เห็นทัศนคติไงฮะที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบผมคิดว่าเขาไม่น่าทำแล้วโอเคในทางกฎหมายก็ไม่น่าจะเข้าข่ายว่าแจ้งความเท็จด้วยเรื่องนี้นะครับถามขั้นตอนต่อไปหน่อยถ้าสมมติว่าอัยการรับฟ้องเขาไปฟ้องที่ปปช.ใช่ไหมอันนี้ที่ปปช.เพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงก็ตกลงคือเราต้องหวังว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเป็นที่พึ่งอยู่ดีครับครับทีนี้ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าปปช.เขาละเมิดต่อหน้าที่ก็ฟ้องปปช.อีกครับทีนี้ฟ้องเสร็จแล้วเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มั้ยถ้าปปช.ชี้มูลเนี่ยถ้าปปช.ชี้คุณจะให้ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชาติหน้าครับที่คดีคุณอภิสิทธิ์อาจจะเกิดขึ้นก่อนนะฮะนี่คือปัญหาของการที่อาจจะช้ากว่าคดีคุณอภิสิทธิ์การดึงกันเลยบางทีรัฐบาลเถื่อนอาจจะมาแล้วครับตอนนั้นรัฐบาลคนกลางนะรัฐบาลคนกลางรัฐบาลเถื่อนนะเดี๋ยวรัฐบาลคนกลางนะกลางนั่นแหละนายกเถื่อนนะไม่มีคำว่ารัฐบาลคนกลางในรัฐธรรมนูญนะวันก่อนผมไปพูดในรายการนึงนะฮะไปเวทีเดียวกันกับพี่ประวิตรโรจนาพึ่งเนชั่นแกบอกว่าประสบปัญหามากเลยในการแปลคำว่านายกรัฐมนตรีคนกลางเป็นภาษาอังกฤษเพราะต่างประเทศเขาไม่เข้าใจมันมีได้ยังไงนิวเทิลไม่มีคำนี้ง่ายสุดในการแปลครับแนะนำพี่ประวิตรก็เขียนเป็นภาษาไทยว่าคนกลาง Prime Minister ใส่เพื่อคือมันเป็นคำเฉพาะของไทยมันเป็นคำไทยแท้นั้นไม่สามารถแปลภาษาอังกฤษก็ใส่ไอ้ parenthesis ไปว่าคนกลาง prime minister ครับมีประเด็นที่คนติดตามกันอยู่เหมือนกันพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการประชุมของวุฒิสภาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเขาวางว่าจะเป็น18เมษายนนะครับแล้วก็มี3เรื่องที่จะพิจารณากันนะครับถ้าเกิดได้ประชุมสภานะครับ18เมษายนก็มีเรื่องของการถอดถอนคุณนิคมไวรัชพานิชนะครับการหาคณะกรรมการปปช.คนใหม่นะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนคุณใจเด็ดพรชัยยาซึ่งเกษียณอายุอายุ70นะฮะก็จะมีคนใหม่มาแทนแล้วก็มีเรื่องของศาลปกครองอีกเรื่องนึงก็มี3ประเด็นมีเลือกประธานด้วยนี่ฮะเขาต้องเลือกประธานก่อนอ๋อเลือกประธานวุฒิใช่เลือกประธานวุฒิด้วยคนนี้คมเนี่ยเขาเป็นสวเลือกตั้งหรือเป็นสวเลือกตั้งก็ผลแล้วเขาก็หมดไปแล้วเลยไปถอดถอนอะไรเขาไม่คืองี้มันต้องถอดถอนเพราะปปช.ถอดถอนมันมีสิ่งพ่วงฮะคือถอดถอนมีสิ่งพ่วงฮะพัก5ปีคือตำแหน่งไม่มีอะไรให้ถอดแล้วแต่ว่าถ้าถูกถอดก็คือต้องหยุดเล่นการเมืองไป5ปีครับก็ถ้าสวเขามีอายุครบ6ปีก็มันก็หมด5ปีอยู่แล้วไหมครับก็นี่คือสิ่งที่คุณนิคมพูดตอนที่มาสัมภาษณ์กับพวกเราว่าถึงโดน5ปีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ายังไงก็ไม่มีตำแหน่งอะไรอยู่แล้วทำอะไรงงวาระที่รอกันอยู่ว่าจะมีวาระพิเศษหรือไม่ก็คือวันที่18เมษายนเนี่ยจะมีการเสนอชื่อนายกคนกลางหรือเปล่าในวันนั้นเอาอย่างนั้นเลยเหรอจะง่ายไหมคุณปลื้มผมคิดว่ามันต้องผ่านกระบวนการการล็อบบี้นะยังไม่ที่เลือกตั้งมันดูเหมือนไม่ได้สองคนนั้นเสียชุดใหญ่จะสร้างความเกลียดชังตั้งแต่ละตำแหน่งเลยใช่ไหมคืองานแรกคือสวแต่งตั้งเนี่ยนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันเขาเริ่มท้อแล้วนะครับเขาบอกว่าดูผลเนี่ยโอ้ยได้ฝ่ายพวกเราสัก10คนแค่นั้นเองอย่างนี้เสียงไม่ถึงครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่าเป็นคอมเมนต์นะของคุณปลื้มผมคิดว่าเป็นข้อมูลนะไม่ผมว่ามันเป็นคอมเมนต์คืออย่างนี้
เอาคืออย่างนี้เมื่อวานผมดูคุณสมชัยศรีสุริยากรเนี่ยออกสื่อเมื่อวานคุณสมชัยไปออกสปริงซึ่งก็เป็นหนึ่งในฟรีทีวีดิจิทัลเหมือนกันเนี่ยคุณสมชัยเขาก็เหมือนกับว่าไม่สามารถตอบเขาพยายามบอกว่าเขาจะจัดการเลือกตั้งแต่พอคุณดนัยเขาถามเนี่ยว่าไอการที่อยู่ดีๆมะม่วงหล่นก็คือว่านายกหลุดจากตำแหน่งเนี่ยมันจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยคุณสมชัยเขาเหมือนกับว่าไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนมันก็เป็นสัญญาณว่ากกต.ก็ยังประเมินว่าดันเลือกตั้งมันไปไม่สุดอ่ะผมดูท่าทีคุณสมชัยเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับเรื่องใหญ่นี่แหละฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา Wake Up Thailand นะครับวันนี้ครับวันแรกของ Free TV Digital ครับซาบาดินแดนที่พร้อมต้อนรับนักผจญภัยกับความสวยงามของทะเลสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ตั้งของยอดเขาคินาบาลูยอดเขาที่สูงกว่า4กิโลเมตรติดตามได้ในรายการ Boarding Pass ครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งดนตรีกับBig Boom Box เจอกับลูกเกดนะคะในรายการ Big Boom Box นะคะกับช่วงนี้ค่ะอัปเดตชาร์ตนั่นเองนะคะอัปเดตกระแสเพลงฮิตจากคนทั้งโลกพบกับผมหมึกรอดฟันธรรมแนวของ Into the Air เนี่ยเป็นพวกแบบไหนครับพูดคุยแบบเจาะลึกและโชว์คุณภาพจากศิลปินตัวจริงขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Boom Box นะฮะกลับมาเจอกับบอสเช่นเคยครับทาง Voice TV แบบนี้ครับท่านทุกเรื่องราวของวงการเพลงทั้งไทยและสากลแนะนำเพลงที่คุณไม่ควรพลาดหลากหลายไลฟ์สไตล์สำหรับคอเพลงได้ยินรู้สึกและสัมผัสไปกับทั้งหมดของมิวสิกไลฟ์สไตล์เพื่อคนรักดนตรีเช่นคุณ Big Boom Box ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์23นาฬิกาที่เดียวทาง Voice TV 28กรรมการปปช.ยินดีให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาเราไม่มีสีใดขั้วใดข้างใดเราไม่ดีชัดเจนนะฮะตรงนี้ยินดีให้ความเป็นธรรมแล้วท่านก็ขอปปช.ว่าให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยก็โอเคฮะบรรยากาศเมื่อกี้ก็ดีมากเป็นบรรยากาศที่เราพูดกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าก็น่ายินดีที่ท่านเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบผมว่าเป็นสิ่งที่นิมิตหมายที่น่ายินดีครับพ่อคงโอเคจะไม่ใช่การทุจริตด้านการป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็มีอย่างนี้เป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีไปถึงท่านนายกนะครับเอกสารเกี่ยวกับการเสนอยติในที่ประชุมสภาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอภิปรายซึ่งเหล่านี้เราคิดว่าท่านนายกก็คงมีอยู่แล้วแล้วก็หาได้ง่ายด้วยตนเองแต่ไงก็ดีในเมื่อมาร้องขอเป็นครั้งที่สองแล้วก็ให้ไปอีกถ้าอยากได้ก็ให้ไปเพราะเราคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาได้เราก็ให้เราก็ให้ไปอีก280แผ่นก็คือเป็นเรื่องที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เราก็ให้อีกก็เขาก็พอใจไปสู่ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ว่าจะดูซิว่าเหตุผลของท่านนายกเนี่ยมันจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามันจำเป็นก็จะขยายให้ท่านแต่ถ้าดูแล้วไม่จำเป็นก็คงต้องว่ากันทีนะครับเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ข้อกฎหมายคงจะบอกล่วงหน้าคงไม่ได้นะครับผมไม่กล้าพูดหรอกครับว่ายื้อเวลาไหมเพราะว่าอย่างนี้เราต้องดูเหตุผลของท่านเป็นกรณีไปซึ่งจะบอกว่ากรณีนั้นทำไมให้ตั้ง30 45วันอะไรมันเอาเทียบเคียงกันอย่างทุกกรณีเหมือนกันหมดคงไม่ได้เพราะแต่ละกรณีเนี่ยเหตุผลความจำเป็นมันก็ไม่เหมือนกัน
ทียบเคียงกันทุกกรณีเหมือนกันหมดไม่ได้แต่บางกรณี5ปีเนี่ยนะสุดยอดฮะคุณจะอธิบายยังไงฮะคือ15วันกับ30วันนี่ผมพอเข้าใจได้นะครับดุลพินิจธิปไตยมั้ยดุลพินิจธิปไตยวันนี้สับใหม่แล้วนะ Wake up Thailand มีประโยชน์นะฮะคุณได้เรียนรู้ศัพท์ทางการเมืองใหม่ๆดุลพินิจธิปไตยประเทศนี้เอากันอย่างงี้คือมันคงเหมือนกันไม่ได้เฮ้ยแต่ว่ามันเร็วนะมันเร็วมั้ยฮะรู้สึกมั้ยจริงๆที่น่าสนใจอันนึงว่าที่นายกไปชี้แจงเนี่ยนายกเค้าทําเอกสารไปชี้แจงเมื่อกี้สักครู่นี้ผมอ่านแล้วน่าสนใจประเด็นนึงคือนายกบอกว่าคือปปช.เนี่ยเค้าเคยบอกใช่มั้ยฮะว่าเค้าเตือนไปที่รัฐบาลเตือนไปที่นายกแล้วว่าโครงการนี้อย่าทําต่อใช่มั้ยและนายกทํานะครับดังนั้นก็เลยเข้าข่ายว่าจะเข้าองค์ประกอบความผิดให้ถอดถอนหรือดําเนินคดีอาญาได้หรือไม่ใช่มั้ยนายกอธิบายบอกว่าการที่ปปช.เนี่ยมาเตือนว่าไม่ให้ทําเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่านายกหยุดก็จะเท่ากับว่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าปปช.ก็มาสั่งมาขู่สั่งนายกได้ว่าเออคุณจะทำนโยบายเรื่องอะไรที่เตือนนี่เขาบอกนี่ผิดระบบหมดมีหลักฐานต่อความผิดหรือยังถ้ามีหลักฐานต่อความผิดแล้วมาเตือนแล้วให้คนปฏิบัติหน้าที่ก็อีกเรื่องนึงแต่มาบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีคือการเตือนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการพูดเรื่องนายกทำเรื่องทุจริตเรื่องใช้อำนาจเกินหน้าที่อะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาว่าคุณเตือนในฐานะอะไรเป็นคอมเมนเตอร์แบบนึงเหรอมันแปลกเพราะเหมือนกับว่าปปช.เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มาตั้งแต่แรกแต่นั้นมันเหมือนกับว่าเขาพูดด้วยความหวังดีแต่นั้นก็คือความเห็นแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจคือถ้าขอปปช.เนี่ยคุณมายุ่งวุ่นวายกับนโยบายเบื้องต้นใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นคนบริหารประเทศกันแน่ถ้ามองแบบนี้นะแล้วนายกก็เลยอธิบายต่อไปว่าอย่างเงี้ยปปช.ทั้งคณะเนี่ยไม่เป็นกลางแล้วเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยคุณมองว่านโยบายนี่มันไม่ดีไงแล้วได้แสดงความเห็นไว้ล่วงหน้าก่อนที่นายกจะไปชี้แจงด้วยซ้ำไปว่าโครงการนี้ไม่ดีนะน่าจะหยุดแล้วคนซึ่งคิดว่าน่าจะหยุดเนี่ยมันเป็นคนวินิจฉัยโครงการวินิจฉัยเรื่องการมีปัญหาของนายกจะเป็นไปได้ยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามกระบวนการพิจารณาคดีประเภทว่าส่ง280หน้าให้ทีหลังเนี่ยนะมีเวลาอ่านแค่3วันก่อนมาชี้แจงเนี่ยถ้าเป็นนักวิทยาสนุกสนุก280หน้า3วันผมยังอ่านไม่จบเลยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คือไม่ให้ความเป็นธรรมเลยนายกนี่นั่งรถเข็นไปอย่างนี้เลยนะฮะอาจารย์พิษคือให้มันรู้ไปฮะคือเข้าใจไหมฮะคือเผชิญหน้าฮะปปช.ไม่ก็ผมคิดว่าไม่ลบกระแสผมคิดว่าปปช.คงตกใจเหมือนกันเมื่อวานเพราะว่าถ้านายกไม่ไปเนี่ยมันคงเข้าทางเขาก็คือทำการฟันได้ง่ายกว่าแต่ทีนี้ท่านนายกเปลี่ยนท่าทีโดยการบุกเข้าไปเลยนะครับแล้วไปชี้แจงแล้วก็ขอมีเงื่อนไขด้วยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสองก็คือขอเวลาเพิ่มเพื่อที่จะขอเวลานะครับแล้วก็สองก็คือขอพยานเพิ่มอีกสิบปากนะฮะอารมณ์แบบยิ้มสู้นะอารมณ์แบบยิ้มสู้ครับแล้วก็สู้ด้วยเนื้อหาผมก็กำลังมองว่าสังคมมันก็ก้าวไปไกลเหมือนกันนะในจากในวันเมื่อสักหลายปีก่อนซึ่งเรารู้สึกเราหมดหวังกับสภาในความหมายที่ว่าเฮ้ยอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพูดจากันเลอะเทอะมากแล้วเราก็ไปฝากความหวังกับพรรคการเมืองซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพบ้างหรือไม่มีประสิทธิภาพบ้างคือเราอาจจะเชื่อว่าอีกพรรคนึงโกหกอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอเราย้ายมาสู่วิธีคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้องค์กรอิสระทั้งหมดมาตรวจสอบรัฐบาลซะเลยเนี่ยมันก็ไกลเกินไปถึงขนาดที่ว่าถ้าอย่างนี้เสียงของการที่เราเลือกรัฐบาลมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าเราปล่อยคนพวกนี้เขามาชี้ถูกชี้ผิดแทนหมดเลยเนี่ยมันเหมือนลักษณะแบบกลับไปสู่ประเทศอาณานิคมในยุคสุดท้ายไงที่ว่ารัฐบาลของคนในประเทศนั้นเนี่ยก็เขาก็ปล่อยให้ตั้งไงแต่พอถึงเวลาแล้วอำนาจใหญ่ทั้งหมดมันยังมาจากข้างนอกที่กดเอาไว้ได้หมดเลยครับคำว่าอาณานิคมน่าสนใจเพราะว่าโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่เขาเคยเขียนเนี่ยบังเอิญเป็นโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขียนนะแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้ก็นักวิชาการหลายคนก็เคยพูดinternal colony colonization ผมไม่รู้ว่าฟรีทีวีพร้อมสำหรับรายการนี้แล้วหรือยัง internal colonization มันเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์พิพูดคือผมเข้าใจว่าเขาควรจะมีโอกาสชี้แนะตักเตือนซึ่งมันก็จะไปมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าเออเขาคนเราได้รับข้อมูลประชาชนได้รับข้อมูลจากหน่วยงานซึ่งทุ่มเทในการตรวจสอบใช่ไหมแต่หน่วยงานที่ทุ่มเทในการตรวจสอบเนี่ยฟันได้เองเลยอย่างเงี้ยแต่ผมว่าแม้กระทั่งการตักเตือนก็ทำไม่ได้ไม่ควรมีนะเพราะว่าเหมือนกับเวลาศาลจะไปพิจารณาแล้วศาลเตือนก่อนมันไม่ได้ฮะมันไม่ใช่เรื่องคือหน้าที่คุณคือมีหน้าที่แค่เรื่องกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ในการวินิจฉัยเรื่องทางนโยบายผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาบ้านหนึ่งอย่างหนึ่งในบ้านเราคือองค์กรอิสระเนี่ยคือหน้าที่คุณคือมีแค่เรื่องกฎหมายแต่คุณทำหน้าที่เป็นเหมือนกับองค์กรในการปั่นความเห็นไปด้วยในอีกทางนึงครับ10ปีที่แล้วเนี่ยศิโรจน์ ค้าไพบูลย์เคยคุยกับผมว่ามันมีทฤษฎีที่เรียกว่า judge make law
วันนี้มัน judge make policy ด้วยคือนอกจากศาลจะทำหน้าที่สร้างกฎหมายเองซึ่งมันผิดหลักเนี่ยว่าศาลไม่ควรจะสร้างกฎหมายเองใช่ไหมศาลควรจะตรวจสอบคือใช้กฎหมายในการตัดสินอย่างเดียวเนี่ยศาลสร้างกฎหมายและบรรทัดฐานใหม่วันนี้ศาลสร้างนโยบายด้วยครับใช่ไหมคือวิธีคิดใหม่เหมือน judge Dredd นะฮะ judge Dredd แต่มันเป็นทั้งกกต.ด้วยนะในเรื่องของการออกคำแนะนำก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นซึ่งเป็นการใช้หน้าที่ล้ำเส้นหมดนะฮะองค์กรอิสระของไทยเราเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นเขาก็มีองค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบใช่ไหมแต่ว่าอำนาจเขาไม่ได้ถึงขั้นที่จะปลดคนออกจากตำแหน่งเต็มที่ก็ทำรีพอร์ตทำรายงานอย่างเช่นศาลตรวจเงินแผ่นดินในยุโรปหลายประเทศที่มีเนี่ยซึ่งโอเคเขาไม่ได้ปลดนายกออกปลดรัฐบาลออกแต่ว่าเขาทำรายงานเสนอสู่สาธารณะรายงานที่สภาแล้วสื่อมวลชนก็จะจับตารายงานนี้มากแล้วไปรายงานว่าหน่วยงานไหนใช้งบดีไม่ดีใช้งบไม่มีวินัยอย่างเงี้ยนะแต่ของไทยเนี่ยเราเป็นเน้นเอาคนออกคือจริงๆปปช.เนี่ยไม่ได้เอาคนออกจริงๆนะฮะตัวเองแค่ชี้มูลแต่พอชี้มูลปุ๊บรัฐธรรมนูญก็บังคับว่าให้พักการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกระบวนการนอกระบบตอนนี้เขาต้องการแค่ขอพักการปฏิบัติหน้าที่เขาก็โอเคแล้วในทางกฎหมายนี่มันถือว่ามีปัญหาไหมโดยการชี้มูลแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มันไปเข้ามันไปขัดแย้งกับแนวความคิดที่ว่าคือยังไม่จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์หรือเปล่าทีนี้ฝ่ายที่เขาสนับสนุนเรื่องแบบนี้เขาอธิบายว่านักการเมืองเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งพิเศษมันทำนองเดียวกันกับกกต.ผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.ที่โดนใบเหลืองใบแดงเนี่ยนะแล้วต้องออกไปเลยต้องพักการปฏิบัติที่เป็นส.ส.เลยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ชี้เขาเลยขั้นเดียวใช่ไหมศาลที่จัดการนักการเมืองนี้เขาไม่มีโอกาสแก้ตัวซึ่งนี่ก็ผิดหลักของสากลด้วยคือใช้ศาลเดียวตัดสินคือกลายมาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการค่อยๆสอยนักการเมืองคือไอ้ความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่านักการเมืองมันจะมีสิทธิในเรื่องการต่อสู้คดีเรื่องความเป็นธรรมน้อยกว่าพลเมืองคนอื่นคือผมเข้าใจว่าแบบบังคับให้ทำแสดงสปิริตอะฮะคือนักการเมืองบ้านเราไม่แสดงสปิริตก็บังคับซาชีมูลปุ๊บต้องบังคับหมองครับบังคับพักนะพักปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในทางนึงมันก็โอเคคุณอาจจะได้คะแนนนิยมว่าดีดูเด็ดขาดดูปราบปรามนักการเมืองได้แต่ในทางนึงคือว่ามันทำให้สปิริตจริงๆมันไม่เกิดมันเป็นปัญหาเรื่องกระบวนการมันไม่เป็นธรรมกับเขาด้วยคนที่จะไม่ถอยเนี่ยมีท่าทีที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจเมื่อวานนี้ผมเข้าไปอ่านรอยเตอร์สนะเขารายงานข่าวเกี่ยวกับแรมโบอีสานเนี่ยนะก็ตอนแรกคนก็ไปคิดว่าแรมโบอีสานจะไม่ทำจริงเนี่ยแต่ว่าดูว่าอาจจะจริงรอยเตอร์สเขารายงานว่าแรมโบอีสานเขาจะเอาแกนนำเสื้อแดงรวมตัวกันแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครของเขาเนี่ยนะแล้วก็ประกาศแผนดำเนินการหากปปช.ชี้มูลความผิดนายกยิ่งลักษณ์หรือมีการถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วก็อาจจะประกาศแผนการดำเนินการในวันที่3เมษายนนี้คาดว่าไอ้ชุมนุมใหญ่5เมษายนนี้ก็เป็นการชุมนุมที่มีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าแรมโบอีสานก็จะเคลื่อนไหวของเขาเองต่างหากนะครับรอยเตอร์สไปสัมภาษณ์แล้วก็พาดหัวใหญ่เลยในสื่อต่างชาติว่าเนี่ยเหมือนกับว่าการเมืองไทยจะเข้าสู่โหมดรุนแรงเมื่อมีการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกครับแล้วก็จะมีเสื้อแดงบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสู้นะฮะแล้วเขาก็เขียนบอกว่า red shirts ready to fight อะไรอย่างเงี้ยนัยยะก็คือว่าการเมืองไทยเนี่ยเหมือนประเทศแบบกำลังพัฒนาที่ต้องมาติดอาวุธสู้กันอะไรเงี้ยโดยที่แรมโบ้กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงแต่ว่าถึงเวลาเขาจะทำจริงอีกเรื่องนะผมก็ไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าข่าวมันออกมาแบบมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือพูดง่ายว่ายังไม่ทันเคลื่อนไหวก็ดูรุนแรงซะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อแรมโบ้คือเขาชื่อเล่นชื่อแรมโบ้ไงแล้วแรมโบ้อีสานไงมันก็เลยคนก็คิดว่าก็คงรุนแรงจริงมั้งอะไรเงี้ยไม่รู้จริงเปล่าจะให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแบบมะลิฮะมะลิแมวแมวเหมียวอะไรเงี้ยก็ตีเปลี่ยนชื่อเป็นกำนันได้ไหมฮะเพราะกำนันจะหมายถึงความนุ่มนวลสุภาพได้รักเด็กรักประชาธิปไตยเป็นเคารพกฎหมายแต่ว่าแรมโบ้อีสานก็ตอนนี้คือฮากันอยู่เพราะว่าเขารอดูกันคุณแรมโบ้เขายังเป็นรองเลขานายกฝ่ายการเมืองอยู่ไหมออกหมดแล้วออกหมดแล้วฮะตำแหน่งแม้กระทั่งนายกยังจะหลุดเลยฮะคือกลัวเขายังเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวจะลากรัฐบาลไปด้วยว่ารัฐบาลไปออกหมดแล้วก็วันนี้ก็ผมรอดูท่าทีของคุณประยุทธ์นะฮะเพราะตอนหลังดูเหมือนมีความรู้สึกว่าแกอยากจะชอบออกมาชนกับนปช.แต่ว่าภาพของการให้ภาพของคนแสดงเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรุนแรงไงฮะเพราะมันมาถึงเนี่ยโดนปราบแน่นอนคือคุณจะไม่เจอบังเกอร์ปกป้องแบบกปปส.แน่นอนครับคือภาพเนี่ยมันคือผมก็ไม่รู้ยังไงปัญหาของพวกเราที่หาคนทำสื่อก็ต้องเท่าทันสื่อแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมี Voice TV เป็นฟรี TV นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการคงเส้นคงวาสำหรับการที่เป็นสื่อเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างมากในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารนั้นอาจจะต้องหยุดทำงานนะฮะสื่อประชาธิปไตยไม่หยุดทำงานพักกันสักครู่ครับ next break นะครับตำนานเพชรซาอุฮะตำนานเพชรซาอุฮะเบรกหน้าผมไม่อยู่นะตำนานเพชรซาอุเมื่อวานนี้ศาลพิพากษายกฟ้องแต่อุปทูตซาอุติดใจในประเด็นการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาส่งผลให้ผู้พิพากษาชุดใหม่สั่งยกฟ้องคดีนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะกระทบความสัมพันธ์ของ2ชาติกลับมาช่วงหน้าเวกับไทยแลนด์ครับใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมะลิมาลินีโพสต์ค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์